นี่นะตามหลักการของโบราณนะเขาจะพูดไว้ให้เพลงI'm not afraid of the dark.
มเทศนาในทุกระวัตถุกถาจะได้พรรณนาในเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทที่จำนาสิริโสภณหรือจำนาวิวนาสถานในตั้งใจปรารถนาจะได้เข้าสู่ร่มเงาแห่งพระตาสัพพัทในงานนี้ก็มีคุณโยมเนียประเทศคุณโยมเอสวันดาสุขสำราญเป็นประธานในการจัดงานส่วนที่เป็นประธานก็คือคุณโยมปาทัวคุณโยมเจราดีวันบัวงามท่านผู้ใหญ่สมบูรณ์เราสถานตาอุ่นย่ายประเสริฐเราสถานเป็นประธานส่วนผู้เป็นเจ้าภาพก็คือคุณพ่อเยี่ยมคุณโยมแม่บังเอิญเราสถานซึ่งเป็นพ่อแม่ของจำนาได้ร่วมด้วยช่วยกันจะยอยกจำนานั้นให้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าในวันรุ่งนี้ก็เพื่อที่จะมีความปรารถนาอยากจะเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาดังนั้นวันนี้ขอให้จำนาในตั้งใจพอเราวันนี้จำนาตั้งใจที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทุกคนก็มีความยินดีโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของจำนามีความยินดีเป็นอย่างมากที่อยากจะเห็นลูกชายคนนี้ได้ถูกผ่านเหลืองในพระพุทธศาสนาให้สมกับที่ท่านนั้นได้เลี้ยงดูภูมิภาคได้ปกปักได้รักษาจำนามาตั้งแต่ต้นจนถึงการระบาดนี้กว่าที่ท่านจะเลี้ยงดูจำนามานั้นกว่าที่ท่านจะอุ้มท้องจำนามานั้นท่านได้เสียสละความสุขส่วนตัวท่านทนลำบากลำบากต่อหน้าที่การงานมากเพียงไหนจำนานั้นยังคงไม่รู้จึงจะกล่าวให้จำนาเป็นเบื้องต้นเสียก่อนว่าI'm not your prisoner.
Yeah.
จากไหนครับจังหวะจะมีภาพจะมีไฟลังสีแล้วภาพอีกทีถูกหมดลายกระดาษความเรื่องย่อเดี๋ยวภาพจะมาเจอแล้วพุทธมนต์ไม่ทันเพราะว่าอย่างนี้มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันมาต่างกันบางคนมาจากสวรรค์บางคนมาจากเมืองพรมมาจากบางคนมาจากป่าหิมพานต์บางคนมาจากมนุษย์เราให้สังเกตตอนที่ว่าตอนที่แม่แท้องและแม่ของท่านมากอยากกินอะไรถ้าบอกว่าอยากกินของหวานเนี่ยมาจากสวรรค์ถ้าอยากกินผลไม้เนี่ยมาจากเมืองป่าหิมพานต์ถ้าอยากกินดินมาจากเมืองพรมที่วันที่ท่านมาอยู่ในพันธุ์ก็มานาก็ยิ่งสร้างความลำบากให้กับมารดามากยิ่งขึ้นไปจะกล่าวให้เจ้าหน้าฟังโลกยาทั้งนั้น
อ๋อ
ไม่ติดตามนึกถึงไม่ให้สิ้นจะรอรู้ว่าI'm not afraid.
ันบุญบุญแต่จะลาบเลยวันนี้ที่นี่จะลาบหมดก็เยอะแล้วจะลาบต้องทำอะไรมันต้องปฏิบัติอย่างไรว่าตามพระอาจารย์นะหมดก็ไปแล้วก็ทำอะไรลาบตัวคนภาวนาศึกษาเรียนลาบเรียนปฏิบัติให้ท่านในเรื่องนี้ไรแต่บวชแล้วต้องทำสี่อย่างเนี่ยพอแล้วพระเราอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรทำส่วนตัวเราศึกษาเราเรียนพระเรียนปฏิบัติให้รักในความวิไลแล้วบวชแล้วไม่ควรทำว่าถามนะการทำเสร็จแล้วเย็นการเย็นแล้วนอนไปบ่ายพักผ่อนหัวค่ำยาวะหรือจะหลับก็มาสร้างมาบ้านบวชแล้วเนี่ยมีแต่งานเลยเนี่ยบอกไม่ได้เลยนะกลับไปเขาบอกหมดไปมากทำไปต้องคนต่างหากตัวละหมาดแต่จะชื่อเกิดไปเสียมีแต่กินแล้วก็นอนนอนไม่ได้บวชได้เสียก็เหลือไปเรื่องระคาเหลืออยู่ไปก็หลับใจเข้าว่าในตัวเข้าใจว่าลำบากบวชครั้งนี้ไม่ได้กุศลตัวละตาตัวเมียท้าบวชทำไมรู้ไหมถ้าบวชแล้วมันไม่ดีก็จะทำนะจะบอกได้นี่มันเวลาน้อยเนาะเอาเรื่องสั้นๆพอสังเกตใครจะลาไปศึกษาบำรุงวัดทุกเกศนี่ไม่รู้จะได้หลวงพ่อเขียวท่านสอนเราไปแล้วกันว่าบวชแล้วต้องพุทธปฏิบัติอย่างไรผมไม่บวชไม่เจ้าวัดทุกเกศต่อไปแล้วไม่รู้กี่วันก็ไม่รู้ทำไมจำนาการแต่งบวชต้องบวชเพิ่มแก่ต้องคนที่เขาจัดงานแต่งเป็นคุณโยมเฮียวราเทศแล้วก็คุณโยมเทวดาเนี่ยท่านวันนี้วันเกิดท่านด้วยท่านได้บุญสองต่อบุญบวชพระบุญหล่อพระหล่อพระสงฆ์หล่อพระสงฆ์นี่หล่อยากด้วยนะ20ปีก็หล่อนะครับหนึ่งบวชหล่อพระลูกหล่อไม่ยากแค่พอเหลือหล่อได้แต่หล่อพระสงฆ์ก็หล่อถึง20ปีถึงจะหล่อไปได้ถึงองค์วันนี้ท่านมีโอกาสได้หล่อพระเราก็เป็นพระที่สวยงามมองแล้วให้สบายตาพาให้สบายใจดังในยะที่แสดงมาเทศนาบริโยซาเอกีสุดแห่งพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพกล่าวมาตั้งแต่ต้นจนถึงการนั้นเป็นที่สุดขออำนาจคุณพระผู้พระผ่านพระสงฆ์จงบันดาลให้เจ้าหน้าเจ้าภาพและผู้เป็นประธานจัดงานผู้เป็นประธานทั้งหลายจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญที่เข้าไปในชีวิตจะเริ่มเกิดรุ่งเรืองเพื่อมทองใสจะเริ่มรักเพื่อล้ำอำไพจะเริ่มใจเป็นสุขทุกท่านทุกคนดังนั้นจะมาภาพรับประทานแต่งานทำให้ยุติพระธรรมพระเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉันนี้ท่านเสร็จจะลงธรรมาวัตติกายุปโนสุขังพระลังI don't know.
ยังไม่ได้ผมบอกเธอเดินผู้ใหญ่สันติผู้ใหญ่ที่บูรับเดินทั้งสองท่านเดินขึ้นไปเลยนะไว้ขอบคุณบรรยากาศของงานสำหรับวันนี้ก็แล้วกันช่วงนี้ขออนุญาตพาทุกท่านเข้าสู่การแสดงอย่างเต็มรูปแบบแล้วกันครับโอเคฮะช่วงนี้ก็อยู่กับพวกเรายาวไปแล้วกันนะครับกับพวกเราสายอัดพิริพัฒน์20ครับความสุขสนุกสนานน่ารุ่นแห่จงวันเกิดรับไว้เถอะพี่น้องชาวอีสานศิลปะพื้นบ้านอีสานเหนือสืบตำนานให้ลูกหลานสืบทอดกันต่อไป11ประตูเมืองงามเรือดาวพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามนายนบึงพระราชัยเขตกว้างไกลทุกกุลาโลกหรือชาเข้าหอมมะลินี่คือของขวัญของจังหวัด101สำนักงานพีรพัฒน์20ตั้งอยู่ที่82หมู่14ตำบลศรีสว่างอำเภอโพนทรายจังหวัด101หมายเลขโทรศัพท์082-114-9760 086-253-2290ระบบเสียงกระทบทุกพื้นที่อีกสาวจากเมืองชัยภูมิ3ช่วงต่อจากนี้อาจจะพบกับความสุขสนานในรูปแบบคอนเสิร์ตเคลื่อนที่มโหรีอีสานกับพวกเราทีมงานพีรพัฒน์20ร่วมกับอาจารย์นักดนตรีสายเหลืองแบนได้นะโอกาสนี้เชิญครับเชิญใจให้ต้องนอนตั้งนาน
ความหักมันกินบ่ได้คือเขากับคำว่าคนเพียงชีวิตสิเจ็บหายไม่เคยเสียดายพวกผู้สายพันนี้โฮโฮโฮจุกฉันด้านเก่าบ่ได้แถมยังเอานิสัยไหลใจบ่หูจักพอมาใส่ยังหักพอได้บ่เป็นยังหักเล่นๆหน้าด้านบ่อายเอานิสัยก็มาใส่ออกลาบอกไล่บ่หูจักดีจุกฉันด้านเก่าบ่ได้ก็ยังเพิ่งมั่นใจว่าน้องไปจากอายบ่ได้เสียวงตรุกูแล้วไปจอดแท้
ที่ชีวิตสดให้มันคักๆโลดแล้วก็แค่พอใส่ลายใจของผู้หญิงหลายคนน้องบ่สนของพ่อสมีสิไปทางใดก็ไปน้องบ่ได้สนใจของทั้งสี่หาอยู่ใส่ก็มีตั้งแต่มือที่ไอ้จิ้มปลาน้องก็ยังบอกว่าน้องสบายใจดีก็แค่ผู้ใส่สัวๆลายใจแบบนี้โอ้บังเอิญจากป้าไปนั่นหอยไว้หน้าหัวถ้ากับรถเสือกอย่างหัวแหกล้มที่หัวรถอย่าไล่ห้ามมึง
แห้งหอบขึ้นมาฟ้าหอบขึ้นมาฝนกระตุกหักมาอาผัวอะไรมาหัวฝนตกขมเอาเปียกหอดหัวหัวห้องบอกหัวเอาไปฝากป้าป้าไปนั่นเลยไม่น่าหัวขากับรถเสือกอย่างหัวแหกล้มกินหัวรถอย่างไรฮะเมื่อแห้งหอบขึ้นมาฟ้าหอบขึ้นมาฝนกระตุกครับอาผัวอะไรมาหัวฝนตกขมเอาเปียกหอดหัวหัวห้องหอดน้ำหอบบอกหัวไปโยนหัวกระพุ่มกระดุมห้วยป่าเล่าหูบ่หูว่าห้องห้องบ่ห่วงนั่นไปฝากป่าห้วยป่าเล่าหูบ่หูว่าห้องบ่ห่วงไม่ฝากป่าเอาขอเสียงแดนเซอร์แดนนักรถแห่หน่อยครับเอามาเด้อมาเด้อคุณพี่มาเด้อฮึบฮึบเอาสงสารให้กันในช่วงนี้แล้วกันนะจ๊ะโย่ฮึบฮึบไอ้มันสะโหดไปนิดสู้ได้ลองสักนิดไอ้ล้าสะเตะสายไอ้เป็นคนมีสไตล์เห็นยังบอกคือไอ้เพราะไอ้มันเอ็นเด็กสักกี้ก็ไม่อยู่ดอกผู้สาวไอ้มันขอดวงข้าวสาวเลยบ่แฮปปี้อกหักเสื้อนั่นไอ้สับมาหอสุดมือนี่หรือสักสายฝาดตะกี้มือนี่เป็นสายเปล่าอากาศสบองสุดใหญ่อะไรสุดใครหน้าไม้มาซื้อให้แกเย็นเด็กถึงแม้ว่าหัวเตะพุ่งกันอาจจะหัวฉันนั้นยอมเลยอยากได้เงินจึงซึ่งจึงสีกะสีเอาเงินมีบ่เอาน้ำไอบ่เสื้อผ้าเอาบ่ยาหอมมีบ่อยากกินยังบ่อยากแค่ยังบ่อยากไปเสื้อบ่แค่นอนพอไอ้ก็สาใจเอาบ่กระเป๋าเอาบ่ไอ้ฟุตเอาบ่เดินใส่มีบ่เครื่องสำอางบ่สัตว์เป็นไปน้องของผู้ฟิงบ่เป็นแรงบ้านบ่สุดใหญ่อะไรให้ของดิฉันฉันนั้นยอมเล่นอยากได้เอิญนั้นยังสัตย์ยังสี่กะเสเอาเงินมีบ่เอาน้ำไอบ่สิบตาเอาบ่แค่ห้องมีบ่อยากกินยังบ่อยากได้ยังบ่อยากไปเสื้อบ่แค่นอนพอไอ้ก็สาดแย่ดึงเอาบ่กับบ่เอาบ่ไอ้ฟุตเอาบ่เราใส่ที่บ่เงินสักบ่สักคนไม่ต้องเอาผู้ฟิงบ่ฟิงแรงบ้างบ่สุดท้ายเอาไรให้ขอบเชิญขอลำโบสักคันได้ไหมขอลำโบกี้สักคันได้ไหมเงินมีบ่เอาน้ำไอบ่เสื้อผ้าเอาบ่แค่ห้องมีบ่อยากกินยังบ่อยากได้ยังบ่อยากไปเสื้อบ่แค่ดอกก็ไอ้ก็เสียดายกึ่งเอาบ่กับบ่เอาบ่ไอ้คนเอาบ่เดินใส่ที่บ่เก่งสำอางบ่เสพเป็นไม่น้องของกูกินบ่เป็นแรงว่าI'm not afraid to be alone.
ฉันคืนนี้สุดจริงหรือเปล่าในคืนคืนแสงไฟและเสียงเพลงดนตรีเป็นเล่นมันยาวอยู่จิตใจที่มันเชื่อมช่องในความรักคงเมาแล้วเขาก็ชาวท่าอีกครั้งเมื่อรักคิดใครตัวใครสดจริงหรือเปล่าที่มันเพียงแค่เงาคือใช่ฉันหลอกกับเขาเมื่อบอกเรื่องราวทันทีสดจริงหรือหลอกที่บอกกับแฟนไม่มีว่าใช่สิทธานาทีทีว่าคำคืนนี้สดจริงหรือเปล่าเขาชอบทานไอ้เครื่องบูรักให้ใครตกใคร